นำเรียนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อประชุมในวันนี้นั้นเป็นการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางด้านออนไลน์ซึ่งกำหนดให้เห็นผลภายใน30วันนะครับวงประชุมในวันนี้นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากหน่วยงานปกตินะครับที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ผมขออนุญาตได้เอ่ยนามนะครับท่านประชุมและท่านกลับไปแล้วนะครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านจักรพงษ์ท่านที่สองท่านผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกณัฐพงษ์ณัฐพลนาควานิชนะครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านที่สามท่านผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการปกครองได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยท่านที่4นะครับเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งได้ส่งรองเลขาธิการได้มาร่วมประชุมด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเป็นการประชุมตามหน่วยงานตามปกตินะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลามีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะมีทางกระทรวงดีอีซึ่งนำโดยท่านปลัดแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงนะครับมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งหมดนะครับซึ่งก็มีหน่วยปราบปรามต่างๆนะครับซึ่งพวกเราทราบกันดีว่ามีหน่วยไหนบ้างมีทางสำนักงานกสทช.นะครับมีสมาคมโทรคมนาคมนะครับมีสมาคมธนาคารไทยนะครับมีผู้ประกอบการหรือโอเปอเรเตอร์นะครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นการประชุมวงใหญ่มากนะครับก็สืบเนื่องจากข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จากข้อเสนอแนะต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านก็ดีนะครับความเห็นของสมาชิกวุฒิสภานะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นความสำคัญของปัญหานี้เพราะนั้นการประชุมในวันนี้ผมขออนุญาตได้สรุปมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีดังนี้นะครับเรื่องที่1การดำเนินการตามข้อสั่งการภายใน30วันต้องสามารถเห็นผลในการดำเนินการนะครับเพราะท่านนายกให้ความสำคัญในเรื่องนี้นั่นหมายถึงเรื่องความเสียหายเรื่องตัวเลขต่างๆนั้นต้องลดลงอย่างมีนัยยะนะครับเรื่องที่สองการยกระดับการกวาดล้างบัญชีม้านะครับโดยกำหนดให้การเปิดบัญชีม้าที่ไปเปิดที่ธนาคารต่อไปนี้ต้องมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็หากมีเหตุอันคนเชื่อว่าเป็นบัญชีที่ใช้ในการประกอบการทุจริตกระทำการผิดกฎหมายนะครับและเป็นบัญชีม้าวันนี้มีบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลด้วยหากผู้เกี่ยวข้องมีการปล่อยปละละเลยนะครับและพบว่ามีการเปิดบัญชีม้าที่ใช้ในการกระทำความผิดต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกระเบียบนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นธนาคารเนี่ยนะครับที่วันนี้มีกรรมการหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดมีการสูญเสียเงินของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่นะครับเรื่องนี้เรื่องที่3นะครับการยกระดับการกวาดล้างบัญชีม้าซิมม้าขออภัยนะครับเมื่อสักครู่บัญชีม้านี่ซิมม้าเช่นเดียวกันครับกำหนดให้มีการเปิดบัญชีซิมม้าเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ว่า
ครจะไปเปิดก็ได้นะครับและหากเป็นบัญชีที่ต้องสงสัยจะดำเนินการปิดบัญชีทันทีนะครับปิดบัญชีทันทีทั้งนี้เนี่ยหากพบว่ามีการเปิดบัญชีม้าที่มีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบจะต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันเช่นเดียวกันนะครับหากมีการปล่อยปละละเลยนะครับในเรื่องนี้ก็มีตัวเลขนะครับเรื่องซิมเรื่องอะไรต่างๆจริงๆแล้วขณะนี้มีการระงับซิมไปแล้วนะครับถึงประมาณ 800,000 ซิมนะครับบัญชีม้านี่ปปง.ปิดไปแล้ว 300,000 บัญชีนะครับ AOC นี่ปิดไปแล้ว 100,000 บัญชีณวันนี้นะครับเพราะนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องที่4นะครับสืบเนื่องจากมีการอภิปรายในสภาด้วยนะครับได้ยกระดับการกวาดล้างเสาสัญญาณเถื่อนแล้วก็มีการต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีการฝังท่อแล้วเอาสัญญาณนั้นข้ามไปยังต่างประเทศพอดีนะครับในเรื่องนี้ได้มีการขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.DSI นะครับดำเนินการกวาดล้างตามพื้นที่ชายแดนทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะติดอยู่ที่ใดนะครับอันนี้จะเป็นการบูรณาการงานร่วมกันแล้วก็จะมีการกวาดล้างครั้งใหญ่นะครับข้อ5ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบเรื่องของบุคคลต่างด้าวนะครับที่ได้มาเดินทางมีที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีลักษณะที่มีความสงสัยที่มีลักษณะเป็นการตั้งแก๊งและอาจจะเป็นกลุ่มที่ประกอบเรื่องของผิดกฎหมายนะครับจะต้องแจ้งทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยจะแจ้งให้ทางศูนย์ AOC ได้รับทราบนะครับตัวอย่างเช่นการอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหรือในโรงแรมหรือในโฮสเทลต่างๆนะครับที่ต้องมีการติดตามหากมีพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับนอกจากนั้นยังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของจังหวัดต่างๆนะครับในพื้นที่ในเขตจังหวัดในเขตอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับหากพบว่ามีบ้านใดนะครับที่มีข้อมูลที่ผิดสังเกตในเรื่องของการร่วมกันกระทำความผิดจะเป็นการเปิดบัญชีม้าก็ดีซิมม้าก็ดีนะครับให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานมายังศูนย์AOC นะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเรื่องที่6นะครับเรื่องการขอความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยนะครับผมเองต้องขอขอบคุณอย่างมากได้ดำเนินการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียพม่านะครับในเรื่องของการดำเนินการและหากมีการดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีผู้กระทำผิดที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็จะให้มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก่อนล่วงหน้าเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกขยายผลต่อไปก่อนที่จะส่งตัวกลับประเทศไทยครับเรื่องที่7นะครับที่ประชุมเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของกลต.นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเช่นคริปโตนะครับที่เป็นลักษณะ P2P นะครับก็คือเป็นการโอนได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขณะนี้มีบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะครับมีทั้งการถือรูปแบบเงินดังกล่าวนี่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนิติบุคคลนับ
ล้านบัญชีนะครับเพราะนั้นที่ประชุมได้มีมติให้กรต.ได้มีการพิจารณาออกระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะแก้ไขในเรื่องนี้นะครับว่าเงินที่ถูกแปลงไปสกุลเงินดิจิทัลนั้นนะครับจะต้องหากเกี่ยวพันกับมิจฉาชีพหรืออาชญากรรมทางออนไลน์ต่างๆนะครับกฎหมายต้องสามารถเข้าไปดำเนินการได้นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องหนึ่งที่ปรากฏเป็นปัญหาอย่างยิ่งก็คือการหลอกลวงการซื้อสินค้าที่มีลักษณะเป็นกระบวนการก็ดีหรือไม่เป็นกระบวนการก็ดีในเรื่องนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมากทุกวันนะครับมีปริมาณเคสที่สูงกว่าความเสียหายด้านอื่นๆนะครับที่ประชุมได้ขอให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกระเบียบให้เสร็จสิ้นภายใน5วันนะครับภายใน5วันก็คือต้นเดือนพฤษภาคมต้องออกระเบียบขออภัยนะฮะให้ออกระเบียบให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็เหลือประมาณอีกไม่เกินประมาณ1เดือนโดยออกระเบียบเรื่องการชะลอการจ่ายเงินค่าสินค้านะครับก็คือผู้รับสินค้าเนี่ยต้องรับสินค้าก่อนนะครับหากพบมีสิ่งผิดปกติเนี่ยสามารถแจ้งผู้ขายได้นะครับแล้วก็ต้องชะลอการจ่ายเงินก่อน5วันนะครับอันนี้ทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้ชี้แจงว่าจบระเบียบให้เสร็จสิ้นในต้นเดือนพฤษภาคมก็คือเหลือเวลาอีก1เดือนนะครับผมขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างนะครับในเรื่องของการขยายผลในเรื่องการดำเนินการปราบปรามครับขณะนี้เนี่ยนอกจากจะคุยเรื่องมาตรการต่างๆแล้วนะครับการดำเนินการปราบปรามนับตั้งแต่ในอดีตก็ดีหรือปัจจุบันหรือในเร็วๆวันนี้ก็ดีจะต้องอาศัยข้อมูลมาตรการเหล่านี้เพื่อขยายผลการจับกุมการยึดทรัพย์และการดำเนินการเรื่องอื่นต่อไปนะครับในเรื่องนี้ขออนุญาตท่านทางสธ.ได้ชี้แจงครับเชิญครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีผู้บริหารทุกท่านนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแต่ที่กราบเรียนนะครับท่านข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งข้อสั่งการของท่านรักษาราชการแทนนะครับผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มอบหมายให้ท่านรองธนาและท่านผู้ช่วยทัชชัยเนี่ยมาดูแลควบคุมกำกับสอทอเพื่อเร่งรัดดำเนินการในการสืบสวนปราบปรามนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์ก็ดีในเรื่องของภัยออนไลน์ทุกประเภทก็ดีนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นำเรียนผลการปฏิบัติให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบซึ่งนำเรียนเป็นข้อสั่งการของท่านรีที่ให้ทางสธ.เนี่ยรายงานผลการปฏิบัติเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ได้นำเรียนเป็นตามข้อสั่งการนะครับเดี๋ยวการเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของสธ.เนี่ยแม้แต่วันนี้เองนะครับก็ได้ประชุมฝ่ายผู้บริหารนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้เรามีผลการปฏิบัติถึง200กว่าเคสนะครับโดยเฉพาะการพนันมี60กว่าเคสเนี่ยแต่ก็มีการพนันรายใหญ่ที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยสักเรื่อง2เรื่องนะครับอันนี้เองในส่วนของผมเองก็ยังไม่ได้พอใจอะไรนะครับแล้ววันนี้เองก็มีการจับกลุ่มการพนันรายใหญ่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้น28จุดนะครับซึ่งเป็นหน่วยรายใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้เห็นเงินสดแล้วไม่ต่ำกว่า30ล้านนะครับเบื้องต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับเนื่อข้อสั่งการในส่วนของสธ.ที่รับผิดชอบเราก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดนะครับในสัปดาห์นี้เองนะครับเราจะมีผลการปฏิบัติใหญ่ๆเนี่ยที่เราประชุมเมื่อตอนเช้าเนี่ยเมื่อตอนเช้าทุกครั้งเนี่ยนะครับของผู้บริหารของสธ.เนี่ยก็จะมีรายใหญ่ๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรามีสัก 4-5 เคสที่รออยู่นะครับงั้นสิ่งเหล่านี้เองก็จะเร่งรัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสธ.เพื่อตอบสนองนโยบายให้เร็วที่สุดนะครับก็กราบเรียนเบื้องต้นนะครับส่วนจริงๆแล้วนะครับก็
อย่างที่นำเรียนท่านตรีว่าจริงๆแล้วเราก็มีผลการวัดที่สามารถที่จะนำเสนอข่าวอยู่ 2-3 เคสนะครับซึ่งจะกลับเรียนท่านตรีว่าพรุ่งนี้คงเป็นการเสนอแถลงข่าวผลการวัดในเรื่องของต้นสัปดาห์นี้นะครับก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบเป็นในเบื้องต้นนะครับครับก่อนที่จะมีคำถามนะเดี๋ยวผมย้ายทางท่านปลัดกระทรวงนะครับได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราอาจจะต้องนำมาใช้เพิ่มเติมครับครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับคณะกรรมการได้มีมติชัดเจนนะครับให้ทุกหน่วยราชการที่ทำงานร่วมกับ AOC ส่งข้อมูลโดยตรงมาที่ AOC นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้จะเป็น data สำคัญในการ1 นะครับสามารถแจ้งทางปปง.เพื่อจะระงับบัญชีต่างๆที่จะมีขึ้นแต่ว่าจุดสำคัญจะเป็นการเอา AI มาใช้ในข้อมูลนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถจะวิเคราะห์ได้ถึงสถานการณ์แล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นซึ่งเรื่องนี้ทาง Nextech ได้เข้ามาแถลงเพื่อจะทำงานร่วมกับทางศูนย์ AOC ครับขอบคุณครับครับก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่อง AI นะครับซึ่งเราก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมนะผมมีเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดอีกเคสหนึ่งนะครับเรื่อง SMS ที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับเป็นคลื่นสัญญาณระยะสั้นเนี่ยในช่วงสั้นๆนี่ส่งสัญญาณไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้เชิญทั้งตำรวจเชิญสาธิตให้ดูเลยนะครับครับก็กราบเรียนท่านตรีแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับเครื่องนี้คือ4 Base Station นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราเคยจับก็คือเครื่องขนาดใหญ่นะครับเครื่องขนาดใหญ่ซึ่งต้องบรรทุกอยู่ในรถนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปซึ่งเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยส่งสัญญาณได้ถึง5กิโลเมตรนะครับในรัศมี5กิโลเมตรนะครับงั้นเครื่องตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ส่งสัญญาณปลอมนะครับมันผ่านไปที่ไหนก็คือสัญญาณเครือข่ายนั้นก็จะดรอปจะล่มลงแล้วก็คนร้ายเนี่ยก็จะสามารถส่งข้อความ SMS ไปถึงบุคคลในระแวก5กิโลเมตรนั้นได้ทุกคนนะครับแต่เครื่องที่จับได้เมื่อวานนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวต่างชาติ2คนนะครับเราตรวจจับได้ที่บริเวณห้างสินค้าคือพารากอนแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์นะครับการจับกุมเนี่ยเป็นชาวฮ่องกงนะครับ2ท่านนะครับ2ท่านตรวจสอบข้อมูลก็คือได้เดินทางมาจากทางประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่สัก30นะครับมีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็พักอยู่ที่เขตบางรักซึ่งมีชุมชนจีนพักอยู่หนาแน่นนะครับเครื่องนี้เห็นไหมครับเป็นเป้สะพายหลังแบบพกพาแบบเป้นี้คือรัศมี1กิโลเมตรในรัศมี1กิโลเมตรนะครับข้อความที่ใช้เนี่ยเป็นข้อความที่หลอกว่าคะแนนของ AS ของท่านกำลังจะหมดอายุนะครับขอให้ท่านกดลิงก์นะครับก็แนบลิงก์มานะครับก็แนบลิงก์มาเราตรวจสอบนะครับว่าเราสอบถามสักถามเนี่ยพบว่าในวันอาทิตย์เนี่ยเขาไปเดินแถวไอคอนสยามแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มาเดินที่อาศัยที่คนอยู่หนาแน่นปริมาณมากมากก็เมื่อวานก็เดินที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็พารากอนนะครับก็คือได้รับความร่วมมือจากทางเครือข่ายเอเอสว่าเสาสัญญาณมีลักษณะผิดปกติทางเราเนี่ยทางสทสามก็ส่งคนไปเคสซิ่งสะกดรอยโดยรอบจนเจอนะครับว่าไอ้คน2คนเนี่ยผู้ต้องหา2คนเนี่ยสะพายเป้แล้วก็มีของอยู่นะครับจนเดิน2ห้างเสร็จขึ้นไปตรวจสอบก็พบว่าไอ้ที่เป้เนี่ยก็เป็นเครื่อง4 Base Station นะครับแบบพกพาเองนะครับก็อันนี้คือลักษณะคือเข้ามาปฏิบัติการคือส่ง SMS หลอกลวงของเราในพื้นที่หนาแน่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่นะครับเข้ามาเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่เข้ามาโดยเข้าทางมาทางมาเลแล้วก็เข้ามาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ย3วันนะครับ3วันนะครับก็กราบเรียนเป็นข้อมูลนะครับอันนี้เป็นผลการตรวจของเครื่องมือที่นะครับจากเครื่องใหญ่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาเป็นเครื่องเล็กแบบพกพาไปที่ในที่ชุมชนแน่นนะครับก็กราบเรียนเบื้องต้นนะครับครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือมีขนาดเล็กลงนะทำไมก่อนต้องเอารถไปครับทางกสทช.ทางสมาคมธนาคารหรือโอเปอเรเตอร์มีเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับทางโทรคมนาคมมีเพิ่มไหมครับเชิญครับ
วันนี้เรามาผนึกกำลังกันนะครับบูรณาการช่วยกันทั้งซิมทั้งเสาเถื่อนซิมมาบัญชีมานะครับครับกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและท่านปลัดท่านรองปลัดแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้นำเรียนว่าจริงๆวันนี้เป็นการประชุมวงใหญ่อย่างมากในฝั่งของโทรคมนาคมนะจริงๆเป็นสื่อกลางถามบอกว่ามิจฉาชีพใช้ช่องทางหลายๆอย่างในการที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนเพราะนั้นโดยความจริงอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอาจจะต้องร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ต้องใช้พี่น้องสื่อมวลชนด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของฝั่งโทรคมนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าในส่วนของการเปิดบัญชีหรือว่าการใช้ตัวซิมการ์ดเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องรายละเอียดที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงโดยละเอียดแล้วเนี่ยในฐานะสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ให้บริการก็อยากจะนำเรียนช่วยประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้สำนักงานกสช.นะครับกำลังดำเนินการเพื่อจะให้ทำการยืนยันตัวซิมการ์ดถามเพราะว่าจริงๆการลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่อย่างที่เราทราบกันดีครับว่ามิจฉาชีพก็อาจจะใช้ช่องทางแบบเดียวกับการไปเปิดบัญชีม้าครับก็คือเปิดบัญชีซิมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ SMS นอกจาก SMS หลอกลวงที่ได้เมื่อสักครู่แล้วแต่ถ้าได้ท่านได้ SMS บอกว่าให้ไปยืนยันตัวตนนะครับที่ศูนย์บริการตามค่ายมือถือที่ท่านใช้อันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เพื่อความที่จะช่วยกันแยกระหว่างมิจฉาชีพกับผู้ที่ใช้งานบริสุทธิ์นะครับก็ตอนนี้มีหลักเกณฑ์ก็คือในรอบที่2นี้สำหรับผู้ที่ถือครองซิมตั้งแต่6ถึง100เลขหมายสามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับก็สามารถไปที่ศูนย์บริการต่างๆได้เสร็จสิ้นจากกระบวนการนี้ทั้งหมดครับท่านรัฐมนตรีเราเชื่อว่าเราน่าจะสามารถแยกแล้วก็คัดกรองกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้บริการซิมแล้วก็ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องใช้ความร่วมมือร่วมกันด้วยครับขอบคุณครับเรียนว่าเราปิดทุกช่องทางนะครับทั้งบัญชีม้าซิมม้าออนไลน์ด้านต่างๆพวก Facebook Twitter TikTok นี่เราประสานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้เราทำปกติอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยเราไปตัดบัญชีตัดวงจรทั้งหมดตัดวงจรทั้งหมดนะครับเพื่อให้มิจฉาชีพเนี่ยไม่มีช่องทางปิดช่องทางนะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอย่างไรไหมครับมีไหมครับเชิญครับขออนุญาตนะครับท่านครับขอย้อนกลับไปเรื่องเครื่องส่งสัญญาณนิดนึงอยากทราบว่าที่ไปที่มาเราทราบได้อย่างไรว่าสองชาวฮ่องกงคนเนี้ยจะเข้ามาทำแบบนี้ที่ประเทศไทยอะครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับจริงๆในส่วนของอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับก็เรียกว่าเป็น fake base station นะครับคือหลักการทำงานของมันก็คือว่าจะทำการส่งเรื่องของตัว SMS เองเนี่ยให้กับบุคคลหรือว่าคนที่มีมือถือในระยะประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเองอย่างที่ท่านผู้ชาการเรียนก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ๆสามารถส่งสัญญาณได้ประมาณ5กิโลนะครับแต่ตรงนี้เองอย่างที่น้องถามคือว่าทำไมเราถึงรู้เองเนี่ยเราใช้เรื่องของตัวระบบในการตรวจสอบและก็มอนิเตอร์ลิงในส่วนของฝั่ง AS เองนะครับเราใช้ทุกอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับพยายามหาเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของเน็ตเวิร์กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของเอาไว้จับโจรนะครับคือเรามองว่าเอาไว้มอนิเตอร์เรื่องของตัวลักษณะของการให้บริการลูกค้าแต่ตรงนี้เองเนี่ยพออุปกรณ์ชิ้นนี้มาเป็นลักษณะของการรบกวนระบบในเรื่องของการให้บริการมันจะส่งสัญญาณเตือนขึ้นในส่วนของตัวห้องควบคุมของเรานะครับทำให้เราพอทราบได้ว่าอุปกรณ์หรือว่าในส่วนของตัวเครือข่ายบริเวณนั้นๆเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยส่งตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเข้าไปติดตามนะครับก็ประมาณนี้ครับหลักการคร่าวๆครับสอบถามเพิ่มเติมครับอย่างยกตัวอย่างข้อความเขาจะมีการแบบบอกว่าตัดแต้มของ AAS เราจะทราบได้อย่างไรครับในฐานะผู้บริโภคว่าอันไหนคือ AAS จริงหรือว่า AAS ปลอมครับอย่างที่เรียนก็คือว่าจริงๆในเรื่องของการส่ง SMS ตัวนี้ครับอาจจะไม่ได้ส่งเฉพาะของ AAS อย่างเดียวนะครับก็คือมีทั้งในส่วนของแบงค์นะครับในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงทางไฟฟ้าประปานี่มีหมดเลยนะครับอย่างที่ทางตำรวจเองเนี่ยได้ทำสถิติไว้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะครับถามว่าในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถยืนยันได้อย่างไรในขั้นตอนแรกเองเนี่ย
ในการส่งเรื่องของตัวลิงก์นะครับอย่างแรกเลยประชาชนไม่ควรหลงเชื่อในส่วนของลิงก์นะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับสามารถโทรเข้าที่1185ได้เลยนะครับหรือช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยสามารถแจ้งในส่วนของตัวช่องทางของ AOC ก็ได้นะครับจริงๆในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆเองเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าอยากให้ลูกค้าเองเนี่ยพยายามมองว่าอย่าเพิ่งเชื่อในขั้นตอนแรกนะครับควรตรวจสอบไว้ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกครับผมเสริมข้อมูลนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของ SMS แนบลิงก์เนี่ยก็คือตัวอันตรายที่สุดที่วันนี้คนร้ายใช้ในการหลอกลวงดังนั้นเวลาเจอ SMS แล้วมีลิงก์เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าอย่าไปกดลิงก์นะครับถ้าเราจะดูว่าลิงก์ไหนน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็มีวิธีการดูก็คือว่าเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .th นะครับก็คือของประเทศไทยตัวนี้จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นของ AAS เองก็จะเป็น as.co.th นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตของประชาชนแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ก็แนะนำว่าอย่าไปกดลิงก์ที่สำคัญอย่าไปแอดไลน์ต่อเพราะมันจะนำไปสู่เรื่องของการติดตั้งแอปดูดเงินและเสาสัญญาณตัวนี้นะครับต้องบอกนำเรียนครับว่าเสาสัญญาณพวกนี้เขาใช้คลื่น 2G ในการส่งดังนั้นประชาชนเองสามารถที่จะป้องกันได้โดยการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือไปดูเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับและอย่าไปรับคลื่น 2G เท่านั้นเองเพียงแค่เราไม่รับคลื่น 2G เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ส่งคลื่นแบบนี้เข้ามานะครับใครที่ใช้ Apple นะครับก็คือ iPhone เนี่ยก็คือไปตั้งล็อกดาวน์โหมดมันจะไม่รับคลื่น 2Gแล้วป้องกันแอปดูดเงินได้นะครับอันนี้แนวทางป้องกันครับขอบคุณครับครับครับขอกลับมาที่มาตรการข้อที่2หน่อยนะครับเกี่ยวกับการยกระดับเรื่องบัญชีม้าที่รัฐมนตรีพูดถึงว่าการยกระดับอาจจะต้องมองแก้ไขเรื่องกฎระเบียบอาจจะดึงธนาคารเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกรณีที่มีเงินสูญหายอันนี้คือยังไงครับช่วยขยายความตรงนี้เรื่องอย่างนี้นะตอนนี้พบว่าการเปิดบัญชีเนี่ยง่ายนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าธนาคารเองจะปกถ้าเอกสารผู้มาเปิดเนี่ยครบธนาคารก็ปิดกั้นไม่ได้นะครับอันนี้ทีนี้เนี่ยได้คุย2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือให้ธนาคารไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาในการเปิดบัญชีนะครับว่าในกรเนี่ยเปิดบัญชีอยู่แล้วเนี่ยไปใช้บัญชีเพื่อประกอบกิจการหรือเพื่อธุรกรรมอะไรนะครับมีการแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นยังไงไม่ทราบนะครับแต่จะต้องมีเงื่อนไขที่มากขึ้นซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผมได้ให้การออกกฎเกณฑ์เนี่ยให้เสร็จและนำมาเสนอภายในสัปดาห์หน้านะครับ2หากพบว่านะครับมีการปล่อยปละละเลยมีการปล่อยปละละเลยแล้วก็พบว่าบัญชีที่ใช้ในการกระทำความผิดเนี่ยเป็นบัญชีม้าเป็นบัญชีที่หลอกลวงเงินพี่น้องประชาชนให้โอนเงินเข้ามาในบัญชีนั้นแล้วก็มีการปล่อยปละละเลยนะครับจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบนะครับก็คือต้องมาแชร์ค่าเสียหายร่วมกันซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเคยมีบรรทัดฐานมาแล้วนะครับมีการฟ้องร้องแล้วก็มีฎีกา มีคำพิพากษาของศาลมาแล้วนะครับว่ามีการต้องมาแชร์ความรับผิดชอบร่วมกันในกรณีนี้นะครับเพราะอย่างนั้นก็ตามขอให้ธนาคารใช้ระเบียบกฎเกณฑ์เงื่อนไขนะครับเพื่อให้แสดงออกถึงความตั้งใจว่าธนาคารเนี่ยมีเจตนาที่ไม่ต้องการให้มีการเปิดบัญชีมาไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะครับถ้าพบว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่มีการทำเนี่ยก็จะต้องมีการให้มีการร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อไปซึ่งเคยมีบทเปรียบเทียบมาแล้วครับก็คือหมายความว่าจะต้องมีการพิสูจน์ทราบก่อนว่าบัญชีนั้นเนี่ยเสียหายจากมิจฉาชีพธนาคารถึงจะแชร์ความเสียหายนั้นได้ใช่ไหมฮะไม่โอนผิดโอนทำนองนั้นครับทำนองนั้นจริงๆแล้วจริงไม่ยากนะครับอย่างบัญชีม้าแถวหนึ่งเนี่ยสมมตินายกเปิดแถวหนึ่งบัญชีม้าแถวอื่นต้องปิดหมดครับแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะไม่ต้องถามเลยว่า
ที่เหลือต้องปิดไหมถ้าอันแรกเนี่ยทุจริตมันเป็นบัญชีมิจฉาชีพบัญชีที่เขาไปเปิดในธนาคารนั้นๆหรือธนาคารอื่นเนี่ยต้องปิดหมดเลยนะครับถือว่าเป็นบัญชีที่ต้องสงสัยในการใช้ในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็ได้บอกธนาคารควรจะมีถังรวมในการเก็บรวบรวมข้อมูล Data ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันนะครับว่านายกรในวันนี้มีกี่บัญชีนะครับเช่นเดียวกับซิมมาเหมือนกันนะครับซิมมาก็ต้องมีว่านายเนี่ยเปิดเป็นพันไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยการทำธุรกรรมเปิดบัญชีม้าก็ดีซิมมาก็ดีใช้ออนไลน์ได้นะครับก็คือมาตรการป้องกันที่เป็นตัวตนเจ้าของคนใช้จริงเป็นผู้สุจริตจริงๆนะครับซิมมาก็ต้องวางเงื่อนไขวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้วยไหมครับเหมือนบัญชีม้าไหมซิมมามีสองหลักหลักหนึ่งคือถือครอบครองซิมมาเกินกว่าที่เรากำหนดไว้ต้องมาแจ้งต้องมีเหตุผลต้องมาแสดงตนสองก็คือมีการโทรออกต่อวันที่มากผิดปกตินะครับอันนี้ก็ต้องมีการจับใช้ AI กวาดจับแล้วก็จะต้องมีการสอบถามนะครับอีกข้อหนึ่งครับข้อ7ระเบียบข้อ7เกี่ยวกับการแก้ระเบียบของกลต.ครับระเบียบคุมคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลใช่ไหมครับอันนี้ช่วยขยายความหน่อยครับว่าเราต้องแก้ส่วนไหนยังไงท่านครับคือประเด็นที่เถียงกันมาตลอดเวลาก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เมื่อเงินเนี่ยมันโอนเข้าบัญชีม้าไปแล้วเนี่ยแล้วไปแปลงเป็นคริปโตนะครับซึ่งปกติจากแผนประทุษกรรมโดยส่วนใหญ่มาก็จะมีการขายในลักษณะ peer to peer นะครับซึ่งตรงนี้ peer to peer เนี่ยทางกลต.แต่เดิมเนี่ยไม่ได้กำกับควบคุมดูแลทำให้กลไกในการหยุดยั้งเรื่องนี้ทำไม่ได้ทีนี้หลักการก็คือว่าไอ้กรณีการขาย peer to peer เนี่ยได้มีการกำหนดว่าจะต้องมีการควบคุมดูแลอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าในการแก้ไขก็จะมีการควบคุมเนี่ยเราเห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่กลต.ที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กลต.ไปพิจารณาดูว่าการที่จะแปลงจากเงินไปสู่ระบบคริปโตแล้วจะส่งต่อไปเนี่ยกลต.จะควบคุมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ลักษณะการควบคุมคือถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการดำเนินการที่เราสามารถจะป้องกันไม่ให้มีการแปลงเงินและโอนเงินไปต่างประเทศได้เนี่ยก็ให้เร่งดำเนินการซึ่งก็อาจจะหนึ่งเป็นการแก้เป็นการออกระเบียบภายในของกลต.ซึ่งมีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าถ้าเห็นว่าแนวทางนั้นยังไม่เพียงพอให้กลต.เสนอแนวทางในการแก้กฎหมายให้ชัดเจนด้วยครับพอจะมีปริมาณจำนวนไหมครับว่าสัดส่วนในการแปลงเงินไปเป็นคริปโตเนี่ยมันน่าจะอยู่สักเท่าไหร่ครับจากการทำทุจริตครับก็จากข้อมูลนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกไปทาง peer to peer cryptocurrency มากกว่า 80% ของคดีเกือบทั้งหมดเพราะว่าคนร้ายจะลำเลียงโดยใช้บัญชีม้านะครับบัญชีสุดท้ายของคนร้ายเนี่ยก็คือเป็น cryptocurrency ที่เราเรียกว่าพ่อค้าเหรียญซึ่งพ่อค้าเหรียญพวกนี้นะครับยังไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายที่กลต.ดูแลอยู่ในปัจจุบันแต่ในพระราชกำหนดของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยนะครับมันมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของคำจำกัดความอยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีประเด็นที่เราสามารถที่จะไปกำหนดในเรื่องของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้นะครับว่าเป็นกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลต.ตัวนี้นะครับถ้าใช้กลไกตัวนี้ในการประกาศเพิ่มเติมให้ลักษณะของการทำ P2P ก็คือประชาชนที่ไปทำโดยลักษณะเหมือนกับเป็นธุรกิจการค้านะครับอันนี้ให้เข้าข่ายเป็นความผิดจะต้องมีการมาขออนุญาตก่อนเราก็จะควบคุมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมบัญชีม้าที่เรียกว่าบัญชีม้าคริปโตนั่นเองครับ80%จากยอดการความเสียหายทั้งหมดที่สัปดาห์ละ60ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะวันหนึ่งประมาณวันละ100ล้านเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ออกทางคริปโตเป็นช่องทางสุดท้ายเกือบทั้งหมดนะครับโอเคคือปัญหาวันนี้เราอยากปิดช่องทางนี้ช่องทางนี้ยังเป็นเหมือนเป็นรูรั่วอยู่นะครับต้องมีมาตรการหรือมีระเบียบมีกฎอะไรที่ไปปิดช่องทางนี้ซึ่งเดิมเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะครับวันนี้เดี๋ยวเป็นมติของที่ประชุมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงนามในหนังสือส่งเอกสารไปถึงกลต.นะครับในเรื่องการดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วครับเชิญ
ขออนุญาตครับกระโดดกลับไปที่ตัวเครื่องส่งสัญญาณนิดนึงนะครับว่าเบื้องต้นมีผู้เสียหายประมาณกี่รายได้ครับที่ในช่วงที่เขาก่อเหตุประมาณวัน2วันเนี่ยฮะมีตัวเลขหรือเปล่าครับท่านจริงๆเราก็กำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่นะครับเพราะว่านอกจากผู้เสียหายที่เดินเข้ามาแจ้งวอล์กอินเองเนี่ยเรากำลังดูเรื่องของตัวความเสียหายที่ลูกค้ากรอกลงไปด้วยนะครับแต่จริงๆอยากจะขอเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าจริงๆในส่วนของ AS เองเนี่ยไม่มีนโยบายในการใช้ช่องทางเรื่องของ SMS ในการขอข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเครดิตวันเดือนปีเกิดรวมถึงตัวรหัส OTP ต่างๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยไม่ทางAS เองไม่มีนโยบายแบบนี้นะครับแต่ยังไงเองเนี่ยในส่วนของตัวจำนวนความเสียหายนะครับเดี๋ยวทาง AS เองเนี่ยเดี๋ยวทางประสานกับทางสธ.ดูแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะดูเรื่องของตัวจำนวนผู้เข้ามาแจ้งความในแต่ละคดีด้วยครับอย่าง2คนนี้นี่เขาเข้ามาไทยได้3วันใช่มั้ยฮะท่านรู้สึกว่าที่ท่านบอกแล้วก่อเหตุแบบนี้ตระเวนก่อเหตุแบบนี้มานานมากน้อยขนาดไหนแล้วครับลักษณะของเขาเนี่ยคือจากการซักถามผู้ต้องหาทั้ง2คนนะครับเขาเข้ามาโดยจองที่พักนะครับทาง travel.com นะครับแล้วก็พักแถวบางรักนะครับซึ่งเขามาพักเนี่ยเขาจองที่พักไว้3วันวันแรกเนี่ยเขาก็มาเดินที่ไอคอนสยามพอวันที่2ก็คือมาเดินที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็พารากอนนะครับแล้วก็เราสามารถจับกลุ่มได้เขาเดินแค่2วันแล้วเราสามารถจับกลุ่มได้โดยความร่วมมือของ AS ครับครับขออีกนิดนึงครับ SMS ที่มันกระจายเข้าไปนะครับมันไปเข้าเฉพาะในโอเปอเรเตอร์ของ AS อย่างเดียวไหมครับสมมติผมถืออีกค่ายนึงมันจะเด้งเข้าไปด้วยไหมฮะในส่วนของตัวมือถือนะครับคืออย่างที่เรียนก็คือว่าลูกค้าเองเนี่ยจะไม่ได้มองเรื่องของตัวค่ายมือถือนะครับจะมองเป็นลักษณะของการใช้คลื่นความถี่คืออย่างที่เรียนก็คือว่าในส่วนของ 2G ในปัจจุบันเองเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกการให้บริการนะครับถ้าลูกค้าเองเนี่ยสามารถมาเกาะเรื่องของตัวเซลล์ไซต์ที่สามารถให้บริการตัวคลื่นความถี่นี้ได้นะครับคือถ้าลงรายละเอียดเองเนี่ยตัวเครื่องเองเนี่ยจะมีการเซตอัพคลื่นความถี่ไว้ของทุกๆโอเปอเรเตอร์นั่นแหละครับคือถ้าสมมติว่าลูกค้าเองเนี่ยเข้ามาเกาะในตัวเซลล์ไซต์ตัวที่เป็นเซลล์ไซต์เถื่อนเนี่ยครับก็จะได้รับหมดนะครับคืออย่างที่เรียนก็คือว่าการเจเนเรตหรือว่าการสร้างเรื่องของตัวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยครับอาจจะไม่ได้สร้างเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นในส่วนของตัวผู้ให้บริการอย่างเดียวมันก็จะมีการสร้างเรื่องของตัวเป็นรูปแบบของแบงก์เป็นรูปแบบของตัวไฟฟ้าประปารวมถึงการให้ไปชำระพินรวมถึงต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องของการรับของส่งของด้วยเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยเราจะมียูสเคสพวกนี้อยู่จำนวนเยอะมากเลยนะครับอย่างที่พี่นิเวศเรียนก็คือว่าอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าเตือนว่าอย่าหลงเชื่อไปกดเรื่องของลิงก์ถ้าไม่แน่ใจนะครับครับทั้งสองผู้ต้องหานี้เขาตระเวนก่อเหตุประเทศอื่นด้วยไหมครับจากการซักถามหรือว่ามุ่งหน้ามาแลนดิ้งไทยแลนด์เลยแล้วก่อสักถามเนี่ยเขาเข้ารับแค่2วันนะครับเขารับ2วันเพราะว่าเครื่องเนี้ยก็เมดอินมาเลเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเดินทางมาทางมาเลนะครับท่านเรียนมาต่อครับคุณตีนิดนึงครับใช่ครับสงบงานที่พูดมาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วมันซับซ้อนมันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องแก้เรื่องหน่วยงานต่างๆ deadline assignment 30วันเนี่ยเราคาดหวังท้ายสุดมันจะยังไงฮะมันจะเป็นแค่แอคชั่นแพลนหรือว่ามันเรามีเป้าประสงค์ที่มันทำได้แค่ไหนมากน้อยไงฮะคือถ้าเป็นเรื่องกฎระเบียบนี่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยยอมรับนะครับแต่บางเรื่องนี่เราทำมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเรื่อง COD เนี่ยของคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะประกาศได้ต้นเดือนพฤษภาคมเลยนะครับอันนี้เราทำมาแล้วก็คือการชะลอการจ่ายเงิน5วันส่วนเรื่องการแก้กฎหมายเกี่ยวกับกรตเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอันนี้ยอมรับนะครับและเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องยกระดับซิมม้าบัญชีม้ายกระดับการปราบเสาสัญญาณเถื่อนอันนี้เราดำเนินการทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องที่ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการสังเกตการเรื่อง
คนต่างด้าวที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีข้อพิรุธข้อผิดสังเกตต่างๆเรื่องการทำงานร่วมกับต่างประเทศเนี่ยขณะนี้เราดำเนินการแล้วนะครับมีการนัดหมายแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเดือนหน้านี้มีการนัดทางจีนนะครับนัดทางลาวเรื่องกัมพูชานี่คุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางพม่าก็มีการดำเนินการนะครับก็อันนี้ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาครับคือเราดำเนินการทั้งภายในประเทศเองนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับต่างประเทศวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงต่างประเทศมาด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมส่งท่านเลขาธิการรัฐมนตรีมาแล้วก็ท่านมธ.1นี่ส่งทิพย์ดีกรมการปกครองมานะครับก็เป็นการระดมกำลังทุกฝ่ายนอกเหนือจากที่เรามีปกติอยู่แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งชุดเฉพาะกิจกระทรวงชุดสอบสวนกลางชุดสอทปอทแล้วก็มีทั้งแบงค์ทั้งโอเปอเรเตอร์ DSI ปปง.สำนักงานอัยการนะครับไม่รวมของกระทรวง DE ที่ดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็ทุ่มสภากำลังเต็มที่นะครับก็เราประชุมทุกสัปดาห์นะครับผมให้ทางสอทรายงานผลการปราบปรามทุกสัปดาห์แล้วก็มีการปรับกลยุทธ์ทุกสัปดาห์ที่หน้าก็มีการประชุมในวันที่10วันพุธนะผมจำพุธหรือพฤหัสเนี่ยประมาณนั้นจะติดตาม18จะมีการประชุมติดตามอีกประชุมทุกอาทิตย์นะครับก็เพื่อให้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ได้เห็นผลนะครับเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ต้องดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่ได้อยู่ในช่วงสงกรานต์ได้อย่างมีความสุขด้วยในระยะยาวด้วยนะครับเรื่องนี้จะต้องหมดไปนะครับครับต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับขอเป็นการแถลงข่าวขอบคุณครับ